พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมานั่งณที่ใดที่หนึ่งที่สามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจควังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่หยุดงานทางราชการก็หยุดให้ข้าราชการพักผ่อนเขาหยุดงานเพื่อให้คนเข้าวัดแต่คนไม่ค่อยเข้าวัดชอบไปโรงหนังไปสถานที่ต่างๆหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดกับรถบึงไปชนกันตายไม่ได้ไปเที่ยวอย่างนี้มีอยู่เป็นประจำถ้ามาวัดก็คงจะไม่มีเรื่องเพราะไม่ต้องรีบร้อนมาตามปกติเข้าวัดแล้วก็จะได้สงบจิตสงบใจนั่งพักใต้ต้นไม้ระดูรีต้นไม้บางประเภทก็ออกดอกบานสะพรั่งร่วงลงมาบนพื้นดินดูแล้วก็สวยงามดูแล้วก็ได้ความจริงก็ได้ความจริงว่าดอกไม้นี่มันผลิบานแล้วก็ร่วงลงมาบนพื้นดินชีวิตของเราก็เหมือนกับดอกไม้เกิดใหม่ก็ยังดีสดชื่นจิ้มแย้มแจ่มใสอุ๊อุ๊อะอะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โตขึ้นโตขึ้นและผลที่สุดก็โรยไปกองอยู่ที่ป่าช้านั่นคือชีวิตก็เหมือนกับดอกไม้ร่วงแล้วเขาก็กวาดเอาไปทิ้งที่กองขยะไม่มีสาระต่อไปชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นนะโยมวันหนึ่งก็จะร่วงโรยเหี่ยวแห้งแล้วก็ตกลงบนพื้นดินแต่คนตกบนพื้นดินไม่มีใครเก็บเอาไปบูชาไม่มีใครเก็บเอาไปใส่แจกันไม่เอาประดับไว้ที่ห้องรับแขกแต่ก็ส่งมาวัดเป็ดเม็ดชิดใส่ลงเรียบร้อยเอามาตั้งบนที่วัดตามฐานะคนมีสตังก็ตั้งนานหน่อยคนสตังน้อยก็ตั้งน้อยหน่อยแล้วก็ส่งข้าวเตาเผาเป็นขี้เถ้าไปขี้เถ้าแล้วก็เอาไปไหนดีเอาไปทิ้งมหาสมุทรดีที่สุดไปที่ปากอ่าวนะหรือว่าจะไปเที่ยวพัทยาเอากระดูกไปเที่ยวด้วยแล้วเช่าเรือหางสักลำหนึ่งออกไปแล้วก็ทิ้งลงไปในทะเลทะเลมันกว้างมันลึกทิ้งเท่าใดมันก็ไม่หมดไม่ตื้นดีไม่ยุบเดี๋ยวเอามาสร้างที่เก็บไว้ตามวัดเนี่ยมันยุ่งเก็บไว้ตามกุฏิบ้างแต่ไว้ที่ไหนบ้างเที่ยวสร้างบรรจุไว้ข้างวัดนี้ห้ามแล้วใครจะมาสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไม่รับแล้ว
เพราะมันมากเต็มวัดรกวัดไม่ได้เรื่องอะไรให้เอาไปทิ้งทะเลดีกว่าสะดวกสบายดีไม่รกใครนึกถึงก็ไปยืนชายฝั่งมองไปนั่นแหละคุณพ่ออยู่นั่นแหละคุณแม่อยู่นั่นแหละคุณปู่อยู่นั่นคุณย่าอยู่นั่นแล้ววันหนึ่งฉันจะมาอยู่ด้วยเลิกอย่างสอนใจเพราะว่าตายทุกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นคนมั่งมีเป็นคนยากจนเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักการเมืองผู้โกงกินบ้านเมืองตายหมดไม่เหลือสักคนเดียวหรือเหลืออยู่มั่งไม่เหลือตายหมดเวลาตายก็ไม่เห็นเอาอะไรไปได้ไปชุดหนึ่งรองเท้ากางเกงเสื้อชั้นนอกชั้นในหมวกไม่ต้องเอาไม่หรอกไม่ต้องกางแดดไปนอนจะได้ลง3 วัน 7 วันถ้าใจโกรธก็นอนนานหน่อย